จุดนี้จะเป็นจุดรอยพระพุทธบาทเรียบร้อยนะฮะจุดนั้นจะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะฮะจะเป็นพระเจ้าชัยวรมันเนาะแล้วก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะฮะบอกรอยพระพุทธบาท8ทิศมาพญานาคก็จะเป็นพญานาคแบบโบราณเนาะทำงอนแบบโบราณนะนี่เราจะอยู่บนภูเขานะฮะต่อไปก็จะเป็นหินค้ำโชคชะตานะฮะหินค้ำโชคชะตาอันนี้จะเป็นลานหินค้ำโชคชะตาผู้คนที่มาที่นี่นะคะเขาก็จะมีความเชื่อว่าเขาจะค้ำโชคชะตาวาสนานะคะเราก็จะหยิบหินขึ้นมาอันนึงนะคะเป็นธรรมเนียมเนาะเสร็จแล้วเราก็จะชอบตรงไหนเราก็จะเอาวางไว้ด้านบนเป็นพุทธบูชาเนาะถวายตรงนี้เป็นพุทธบูชานะคะตอนฤดูแล้งนี่จะเต็มไปหมดเลยคนเขาก็จะมาตั้งกันเต็มไปหมดเลยนะฮะจะเป็นลานเห็นไหมเขาจะตั้งขึ้นตั้งขึ้นคนจะมาตั้งตัวเนี้ยน่ะเดินตรงเนี้ยเนี่ยเขาจะตั้งแบบนี้หินคำโชคกระตาตั้งทำไมคะเป็นการสืบชะตาของตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งนี่คือลูกนี้เนาะนะคะลูกนี้เสร็จแล้วนะก็จะเป็นอีกลูกหนึ่งทางโน้นนะคะที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนาะเราก็จะเป็นอีกลูกหนึ่งทางนี้นะคะจะเป็นทั้งหมด3ลูกวันนี้เรามาลูกหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันต่อไปเราก็จะไปอีกลูกหนึ่งวันต่อไปเราจะไปอีกลูกหนึ่งแต่ลูกนู้นจะสวยมากแต่ลูกนู้นเราจะขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วท่านี้นี่ก็คือพระพุทธรูปนะคะที่เป็นพระพุทธรูปที่ยโสธรามีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่ามาอธิษฐานที่นี่หลังจากกลับมาจากอินเดียก็มาอธิษฐานที่นี่นะจุดธูปเลยจ้ะอาเจจุดธูปเลยเพราะว่าตามนิมิตนะคะตามนิมิตนี้ได้บอกว่าที่นี่จะเป็นที่สถิตของพญานาคนะคะพญานาคจะอยู่ที่สระข้างล่างนี้นะคะสระมรกตแล้วก็เราก็มาบนตรงนั้นแหละค่ะที่คุณลุงคนไหนก็มาขอเขาก็จะขอถูกหวยบ่อยมากเลยเจ๊เอาธูปออกมาแล้วมาจุดเสร็จแล้วก็เราก็พอเวลาสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงได้รู้ว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ตรงสระแต่ว่าท่านมาอยู่ตรงนี้ท่านพูดอย่างนี้ท่านอยู่ที่พญานาคองค์นี้อย่างนี้นะคะท่านนั้นเขาก็มาเขาก็จะเก็บหินเก็บอะไรจุดธูปเป็นคนละ9ดอกนะคะก็จะเป็นอีกลูกหนึ่งนะคะในอยู่บนกลางภูเขาจุดรวมกันเลยจ้ะเจ้จุดรวมกันเลยคนหนึ่งถือไม่ขีดนี่เราจะพามาไหว้นะคะมาไหว้เพื่อขอพรวันนี้เราจะมาอธิษฐานจิตให้สำเร็จทุกประการที่นี่ท่านจะชอบดอกไม้สีแดงนะคะดอกไม้สีขาวแล้วก็ดอกไม้สีชมพูนะคะวันหลังก็ต้องมีเทียนมาด้วยไว้เป็นชนวน